และตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงของไอเดียร้านเด็ดซึ่งพี่ตุ้มมีอยู่กับเราอยู่เพื่อที่จะ recommend ร้านเด็ดๆให้กับพวกเราใช่ครับร้านนี้นะครับที่เราแนะนำเนี้ยไม่ได้ไกลเลยครับอยู่เมืองไทยนะครับแต่เรียกว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนโฉมเลยนะครับเราเห็นว่าเป็นอะไรน่าสนใจก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าชื่นชอบอาหารเนี่ยมีความร้อนคนไทยเนี่ยชอบกินอาหารร้อนๆเช่นเราชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเราชอบทานสุกี้นะครับเราชอบทำอะไรที่มันเป็นหมูกระทะอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างที่เป็นอาหารร้อนๆเนี่ยถึงแม้เราเมืองเราเป็นเมืองร้อนแต่เราก็จะชอบอะไรที่แบบกินอะไรร้อนๆสุกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้นะครับเรียกว่าโคคากริลนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของร้านโคคานะครับแต่ครั้งนี้การเปลี่ยนโฉมเนี่ยเพื่อให้แบบว่าทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับกลุ่ม target group กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็ทำด้วยวิธีการคิดที่เรียกว่าเขาอยู่ในห้างสินค้าแอร์เย็นฉ่ำสบายทุกร้านเราก็จะเห็นเป็นห้องๆหมดแต่ร้านนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยพาเราออกไปนั่งอยู่ข้างถนนแต่น้องแพทย์ลองฟิลแบบเป็นสตรีทฟู้ดใช่แต่เป็นข้างถนนที่แอร์เย็นอ่ะนึกถึงประเทศละแอร์เย็นๆมีรถเข็นใช่ไหมญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่แบบว่าเราอยากไปกินราเมงแบบมากแล้วก็ไปนั่งมีเก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยครับริมที่เป็นรถเข็นเลยนะครับไอเดียเนี้ยเขานำมาใช้กับร้านโคคากิลนั่นเองนะครับก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่รื้อฝ้าเพดานใหม่หมดเลยนะครับทำให้ฝ้าเพดานสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็คือว่าโชว์ท้องพื้นนะครับแล้วก็โชว์งานระบบเปลือยนะครับแต่เก็บให้เรียบร้อยโดยการทาสีดำให้หมดนะครับมีไฟซ่อนอยู่ให้เหมือนแสงเดือนแสงดาวลงมานะครับแต่ความสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่โต๊ะอาหารทั้งหมดน้องแพทครับเขาก็จำลองเอาลักษณะของรถเข็นเลยมาจอดตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีหลังคาเพื่อมีการซ่อนไฟให้มันเป็นสปอตตามโต๊ะต่างๆ นะครับน่ารักเนอะแล้วก็อุปกรณ์ในการย่างเนี่ยก็ฝังไว้ที่หน้าท็อปของโต๊ะเลยนะครับเวลาเราไปนั่งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเรานั่งรถเข็นนะมีล้มมีล้อมีสร้างไฟไปด้วยนะครับทำให้ดูเก๋ไก๋ทีเดียวนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าสีสันของโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเขาจะแบบจัดจ้านจัดจ้านนะครับนั่งเป็นที่สุดที่เข้ากับรสน้ำจิ้มของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรารู้สึกแบบว่าแหมร้านนี้มีความสนุกสนานนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าคุณผู้ชมครับร้านที่มันมีงานระบบอย่างเงี้ยงานระบบที่ผมว่าคือพวกเตาย่างปิ้งต่างๆที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องมีการเดินสายถูกไหมครับงั้นถ้าเรายกโต๊ะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็ไม่มีความสะดวกแต่เราจะรู้หรือไม่ครับว่าบางทีลูกค้าเนี่ยมา2คนนั่งโต๊ะ6โต๊ะแล้วเราเลื่อนไม่ได้ก็เสียโอกาสขายใช่ไหมมา4คนก็จะมานั่งโต๊ะก็ต้องนั่งโต๊ะ4ถึง6ที่อย่างเงี้ยการออกแบบพื้นที่โต๊ะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับร้านนี้เขามีไอเดียที่อยากจะแบบว่าให้คุณผู้ชมได้ชมนะก็คือว่าเข้าฉางไม่ไผ่อะไอ้มูรี่ไม่ไผ่อะครับมาเป็นตัวกั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแพทมากับแฟนหนุ่มสองคนกระด้างกั้น2คนพอมากับเพื่อนๆเฮฮามาทั้งโต๊ะ8คนมาเลี้ยงก็เปิดม่านออกนะครับตัวนี้นะครับเป็นไอเดียที่ผู้ออกแบบนะครับละเอียดนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศได้ดีนะครับและที่แอบฝากไว้นิดนึงก็คือว่าร้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะมีเมนูนะครับเมนูเด็ดๆหรือว่าเป็นเมนูที่เราเรคคอมเมนต์ให้กับลูกค้าได้ดูแทนที่จะเขียนเป็นเมนูเฉยๆเขาก็ทำเป็นป้ายไฟครับติดอยู่บนหลังคาของตัวรถเข็นนะครับเมื่อเป็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะครับวัสดุปูพื้นนะครับก็ควรจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นถนนจริงๆนะฮะถนนที่เป็นปูด้วยอิฐนะครับมีเท็กซ์เจอร์นะครับมีฝาท่อระบายน้ำมีอะไรต่างๆไงใช่นะครับมันก็ทำให้บรรยากาศของเราเนี่ยนะฮะดูแล้วมีความรู้สึกว่าแหมเผินๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเรานั่งอยู่เกาหลีจริงๆหรือนั่งอยู่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับเราเสนอประสบการณ์ให้ลูกค้าใหม่ๆได้ลูกค้าก็จะชอบในการที่จะกลับมาหาเราอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็นำมาฝากกันครับอย่าลืมนะคะว่าการตกแต่งร้านที่คุณรักเนี่ยนะคะไม่ได้สิ้นเปลืองแล้วก็ไกลตัวอย่างที่คุณคิดค่ะเพียงคุณนะคะส่งโจทย์ค่ะมาที่รายการของเรานะคะ SMS มาเลยค่ะ4642104นะคะตามด้วยชื่อรายการร้อยเรื่องร้านตามด้วยชื่อร้านของคุณและตามด้วยชื่อของคุณค่ะเพียงแค่นี้นะคะพี่ตุ้มนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะคอยเดคอเรทนะคะตกแต่งให้กับคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าคุณส่งเข้ามาเราจัดให้ใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหเวลาครึ่งชั่วโมงนะคุณแป๊บเดียวนะแพทนะหมดเวลาแล้วนะครับพบกับร้อยเรื่องราวได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ